สำหรับหนังเรื่อง Night in Paradise หรือว่าชื่อไทยก็คือคืนดับแดนสวรรค์นะครับกำกับโดยพักฮุนจุงนำแสดงโดยจอห์นยอบินอัมเทกูชาซิงวอนปาร์คโฮซานหนังเรื่องนี้นะครับจัดจำหน่ายโดย Netflix สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวแบบไม่สปอยนะครับกับหนังสไตล์เรียกได้ว่าเป็นหนังมาเฟียแล้วกันนะครับที่สตรีมมิ่งผ่านทางช่อง Netflixก่อนอื่นเนี่ยนะครับก่อนจะฟังคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์หรืออย่าลืมกดไลค์กดถูกใจและกดแชร์นะครับจะได้มีกำลังใจในการทำช่องรีวิวหนังต่อไปก็เรื่องนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าก่อนอื่นเนี่ยผมเห็นขึ้นมาในลิสต์นะครับท็อป 10 ของ Netflix นะไม่เคยดูตัวอย่างก็เลยลองเซิร์ชตัวอย่างดูโอ้โหปรากฏว่าเป็นหนังมาเฟียนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆพอดูตัวอย่างจบครับสตรีมเลยในความรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่ดูนะครับตอนที่ดูภาพแรกปรากฏมาเฮ้ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นหนังมาเฟียที่โอ้โหรู้สึกว่ามีความหม่นดิ่งเดือดแล้วก็หม่นแล้วก็โหดมากพอสมควรเลยนะครับเลยตั้งใจดูพอดูจนจบเนี่ยความรู้สึกของผมรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันโคตรใช่เลยครับนี่มันเป็นหนังมาเฟียในทัศนคติชัดๆเลยไม่ต้องมีอะไรเยอะแต่ว่ามุมของหนังเนี่ยมีมิติมากพอสมควรนะครับแล้วก็มีการสับขาหลอกถามว่ามีความหักเหลี่ยมเฉือนคมไหมเรื่องนี้มีครับมีความเดือดดาลโหดดิบแอคชั่นสะใจไหมมีครับมีความดราม่าดูแล้วจิตตกไหมมีครับคือหนังเรื่องนี้เรียกได้ว่าหนักหน่วงและรุนแรงพอสมควรเลยทีเดียวในหนังเนี่ยพูดถึงเรื่องของแก๊งมาเฟียนะครับแก๊งต่างๆในเกาหลีนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการค้าอาวุธค้าปืนแล้วก็การหักหลังกันไปมาการช่วงชิงความเป็นใหญ่ในสมาคมของการเป็นหัวหน้าแก๊งในแดนต่างๆนะครับแล้วตัวพระเอกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่ใจถึงมากนะครับพูดน้อยต่อยหนักแล้วก็ในตัวหนังเนี่ยโอ้โหสร้างจุดเปลี่ยนคอน FLICT แล้วก็ตรรกะต่างๆที่ตัวละครทั้งหลายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเดินไปตามวิถีนั้นๆซึ่งหนังเรื่องนี้มีการเปิดตัวเล่าเรื่องด้วยตัวเอกแล้วก็ปิดการเล่าเรื่องด้วยตัวละครที่ปูมาไว้ตั้งแต่ช่วงพาร์ทที่1ซึ่งบอกเลยนะครับว่าโหเล่นเอาซะผมรู้สึกว่านี่มันเป็นอะไรที่ผู้กำกับหรือว่าคนเขียนบทเนี่ยวางพล็อตไว้อย่างชาญฉลาดนะครับคือไม่ได้หมายความว่าคนที่มันเก่งฆ่าเก่งมีอิทธิพลหรือว่าเป็นหัวหน้าแก๊งจะต้องเก่งตลอดคือบางทีเราอาจจะเสียเชิงหรือว่าแพ้หรือว่าสิ้นชีวิตกับอะไรที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นได้ซึ่งเรื่องนี้ทำตรงนั้นได้ดีมากครับแล้วผมรู้สึกว่าผมดูจบแล้วผมรู้สึกว่าโคตรว้าวเลยคือผมดูจบแล้วแนะนำเพื่อนผมในไลน์ทันทีเลยครับว่านี่มันโคตรจะใช่เลยใครชอบหนังมาเฟียแนะนำให้ดูเรื่องนี้มาที่ด้านแรกนะครับเรื่องบทภาพยนตร์ของหนังเรื่องนี้นะครับคือหนังเรื่องนี้มีมิติหลายมิติที่ซ้อนกันในเรื่องของมุมมองของตัวละครต่างๆที่จะทำให้เราเนี่ยคาดเดาไม่ได้นะครับคือบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคนเขียนบทมีความฉลาดแล้วก็เรียกว่ามีการวางพล็อตที่ซับซ้อนไม่ให้เราคาดเดาได้ง่ายแล้วหนังเรื่องนี้พยายามกดขยี้อารมณ์คนดูไปเรื่อยๆครับคือเรียกได้ว่าดาวดิ่งหม่นเลยก็ว่าได้นะครับหนังเรื่องนี้ถามว่าเฮ้ยดูเอาแอคชั่นมันทั้งเรื่องไหมมันไม่ขนาดนั้นครับแต่ทุกซีนที่มีแอคชั่นผมบอกเลยนะครับว่าถึงขั้นปิดตาดูมันมีความเรท R มีความรุนแรงพอสมควรนะครับเรื่องบทเนี่ยผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ดีเลยคือไม่เยินเยอะไม่เว่นเว้อเข้าตรงประเด็นทุกอย่างที่แสดงออกมาไม่มีคำว่ายืดหรือเสียเวลาทุกการเคลื่อนไหวการพูดคุยปะทะคารมของตัวละครมีผลกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหนังเพราะฉะนั้นนะครับบทเรื่องนี้ดีมากด้านที่2คือด้านของดารานักแสดงครับดารานักแสดงเนี่ยตัวพระเอกผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตานะแต่ว่าที่ผมคุ้นหน้าคุ้นตาก็เป็นคุณจอห์นยอบินนะครับก็คือเหมือนจะเป็นนางเอกของเรื่องนี้เนาะนะครับคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าผมเห็นเขาในเรื่องSecret Zooนะครับไอที่เป็นสวนสัตว์ที่จะต้องปลอมเป็นสัตว์กันน่ะคือคุ้นหน้าคุ้นตามากแล้วเรื่องนี้เธอแบกรับเขาเรียกว่าแบกเรื่องนี้ไว้เหมือนกันด้วยภาวะทางอารมณ์การแสดงจนไปจนถึงจุดเปลี่ยน ปลายของหนังแล้วเรียกได้ว่าทำออกมาได้ดีมากๆอีกคนหนึ่งก็คือคุณอีคิยองแล้วครับที่คุณหน้าคุณตาแล้วก็คุณอีมุนซิกนะครับสองคนนี้ก็ใครที่เป็นสายดูหนังเกาหลีเนี่ยน่าจะคุณหน้าคุณตากันดีนะครับซึ่งตัวละครทุกตัวอย่างที่บอกผมไม่เคยดูงานเกาหลีแล้วรู้สึกว่าดาราเป็นจุดด้อยเลยคือดาราทุกคนแคสติ้งแอคเตอร์ของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีจริงๆครับแล้วเรื่องนี้การสื่อสารอารมณ์เซนส์ความรู้สึกที่ถ่ายทอดมาจากตัวละครสื่อสารออกมาได้ดีมากจะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันหนักหน่วงจนที่แบบใครที่แบบมีความซึมเศร้าอยู่ระวังนะฮะหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วตัวละครถ่ายทอดออกมาดีมากๆผมให้เลยครับว่าดีมากครับด้านต่อไปคือองค์ประกอบฉากองค์ประกอบศิลป์แสงสีเสียงต้องบอกเลยนะครับว่ามุมกล้องโอ้โหต้องชื่นชมกันเลยว่าคนที่เป็นผู้กำกับภาพเนี่ยทำภาพออกมาได้ดีฮะคือทุกซีนทุกฉากที่เป็นเกี่ยวกับแก๊งโอ้โหออกแบบมาได้โคตรเท่เลยคือการเคลื่อนย้ายกล้องกับมุมมองคาแรคเตอร์ของการพูดคุยกันระหว่างแก๊งกับแก๊งหรือนักเลงกับนักเลงเจ้าพ่อกับเจ้าพ่อเนี่ยความเท่เนี่ยมันมาจากพุ่มกับภาพเรื่องนี้จริงๆฮะแล้วจังหวะโคตรดีจังหวะตัดซีนแอคชั่นซีนอารมณ์ทุกอย่างผมบอกเลยนะครับว่าทำถึงมากๆใครที่ชอบหนังมาเฟียสไตล์แบบยากูซ่าหรือมาเฟียฮ่องกงมาดูหนังมาเฟียเกาหลีเรื่องนี้ครับอันนี้คือทำได้สุดเหมือนกับว่าทำกันบ้านจากหนังมาเฟียทุกๆเรื่องมาเพื่อมาอยู่ในหนังเรื่องนี้แล้วทุกซีนทำออกมาได้ดีฮะคนถ่ายภาพพุ่มกับภาพดีตัดต่อดีการทิ้งนะครับภาพให้เพลงหรือว่าความเงียบมันมาแบบบรรจบกันได้จนส่งผลกับอารมณ์คนหนังเข้าถึงคนดูได้เนี่ยเรื่องนี้ก็มีฮะแล้วเรื่องนี้ทำงานได้ดีมากๆทุกอย่างที่ถูกถ่ายทอดเข้ามาในเรื่องของการตัดต่อสอดรับกับเรื่องของภาพที่สำคัญเรื่องของเพลงฮะดนตรีประกอบก็หูรับอารมณ์กันแบบสุดๆเลยเรียกได้ว่าดิ่งได้แบบสุดๆปมดราม่าก็ดราม่าสุดแอคชั่นก็ทำออกมาได้โคตรดีออกแบบมาดีแล้วที่สำคัญคือหักมุมแบบสุดขั้วฮะฉะนั้นนะครับหนังเรื่องนี้คืนดับแดนสวรรค์หรือว่า Night in Paradise เนี่ยคะแนนเต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป9เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับ Night in Paradise เต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป9เต็ม10ก็นี่เรียกได้ว่าเป็นหนังที่อาจจะไม่ใช่หนังที่แบบมาเฟียที่เพอร์เฟกต์มากๆหรือว่าคนอยากจะเห็นอะไรที่ตัวพระเอกจะต้องเก่งเทพหรือว่าหักเหลี่ยมเฉือนคมคือหนังเรื่องนี้บอกไปเลยนะครับว่ามีทำให้เราเหวอแล้วก็มีซีนที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นในนี้เยอะกับตัวละครที่เราไม่คิดว่ามันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเราคาดหวังกับตัวละครตัวนี้ว่ามันจะทำแบบนี้แบบนั้นในช่วงท้ายแต่จริงๆแล้วหนังเรื่องนี้มันเหมือนแบบเป็นเกมออฟโทรนในเวอร์ชั่นหนังมาเฟียที่ถ่ายทอดมาในช่วงเวลา2ชั่วโมงครับคือมันแบบนั้นเลยจริงๆผมรู้สึกว่าโอ้โหเอากันอย่างนี้เลยเหรอเอากันอย่างนี้เลยเหรอแต่บอกตามตรงนะครับว่าจบได้แบบโคตรจะแบบสะใจจริงๆครับแล้วเรื่องนี้หักไปหักมาหักไปหักมาจนเราแบบโอ้โหแทบจะสิ้นหวังแล้วอะแล้วสุดท้ายเขาประเคนพาร์ทที่3อาจจะไม่นานครับซีนนั้นแต่โคตรสะใจแล้วผมเชื่อว่าใครหลายๆคนดูฉากนั้นแล้วแบบมีหนาวอ่ะคือใครเก่าๆอยู่หรือว่าใช้ชีวิตแบบมาเฟียระวังนะฮะอาจจะเจอแบบนี้ก็เป็นได้เราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของคนแต่ละคนบางทีเราเห็นคนหน้าใสๆหรือว่าคนหน้าตาละอ่อนละอ่อนนะฮะอย่าไปปรามาสเขาว่าเขาไม่มีอะไรก็ต้องระวังกันให้ดีโอเคครับกับหนังเรื่องนี้ส่วนตัวผมชอบมากครับแล้วก็น่าจะเอาขึ้นเป็นหนังมาเฟียขึ้นหิ้งของผมอีกหนึ่งเรื่องเลยละกันบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้ใครที่ควรจะดูคอหนังมาเฟียครับดูเลยคอหนังดราม่าดูได้คอหนังแอคชั่นดูดีเรื่องนี้มีครบทุกรูปแบบแล้วบอกเลยนะครับว่าองค์ประกอบความเป็นอาร์ตไดเรคชั่นของหนังเรื่องนี้มีใส่มาครบครับเหมือนผู้กำกับเขาปล่อยของมาเต็มที่ก็นี่แหละครับเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลของผมนะครับอย่าเอาคำพูดของผมนะมาตัดสินว่าหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะฮะก็ควรจะไปดูด้วยตาฟังด้วยหูและสัมผัสด้วยความรู้สึกของตัวเองนะเพื่อนๆไปดูมาแล้วรู้สึกอะไรยังไงมาคอมเมนต์กันได้ครับชอบไม่ชอบตรงไหนมาพูดคุยกันในนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูเขาอยากจะรู้ว่าเฮ้ยอารมณ์อะไรประมาณไหนเขาจะได้ตั้ง mindset ถูกว่าหนังเรื่องนี้เป็นอย่างไรแต่ใครที่คาดหวังหนังแอคชั่นแบบสะใจทั้งเรื่องเนี้ยดูเรื่องนี้อาจจะไม่สนุกแต่คนที่ชอบหนังดราม่าหนังมาเฟียหนังหักเหลี่ยมเฉือนคมบทดีๆงานอาร์ตดีๆดูเรื่องนี้รับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอนโ โอเคนะครับสุดท้ายก็ขอให้มีความสุขกับ Night in Paradise หรือว่าคืนดาบแดนสวรรค์ในช่อง Netflix นะครับสตรีมกันได้แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปนะครับขอให้มีความสุขกับการดูหนังครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ